ผมคิดว่าเวลาเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาไม่อยากสร้างความขัดแย้งใหม่เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งใหม่ในความหมายของพวกเดียวกันกับเขามากกว่าทั้งสังคมใช่นะครับผมคิดว่า112เป็นคดีซึ่งในสังคมมันมีความขัดแย้งกันนะครับเรื่องมุมมองต่อเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่อยากแก้เพราะมันจะเกิดความขัดแย้งเนี่ยผมว่าไม่จริงนะครับมันมีความเห็นแตกต่างกันในสังคมในเรื่องนี้ใช่นะครับแต่ความเห็นที่แตกต่างเนี่ยอย่าลืมว่าเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งที่สื่อพูดเรื่อง112กันแทบทุกช่องใช่มั้ยครับแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรบนเวทีดีเบตประชาชนก็ฟังกันนะครับพรรคการเมืองก็กล้าพูดเรื่องนี้อย่างเปิดเผยสังคมเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องนี้มีปัญหาแต่เมื่อมีปัญหาแล้วจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยยังมีความเห็นต่างกันอยู่นะครับสิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นคนปักธงนําว่าเรื่องที่สังคมเห็นว่ามีปัญหาเนี่ยรัฐบาลจะแก้ยังไงไม่ใช่รัฐบาลบอกว่าเฮ้ยแก้แล้วเดี๋ยวคนด่าเราไม่ทําเพราะถ้ารัฐบาลอ้างอย่างงี้นะครับว่าไม่อยากทําเรื่องที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งไอ้นโยบายกู้เงินแจกเนี่ยความขัดแย้งหนักกว่าอีกทําไมทําใช่ไหมเนี่ยคุณเลือกจะขัดแย้งบางเรื่องแล้วคุณเลือกที่จะไม่ขัดแย้งบางเรื่องเหมือนเอาสะดวกนะใช่เอาตามสะดวกถูกต้องเลยตามสะดวกนึกมองอีกมุมนึงก็คือว่าจริงๆเรื่องที่มันออกมาเป็นนโยบายเนี่ยมันย่อมต้องมีความขัดแย้งในบางส่วนบางตอนบางที่อยู่แล้วแหละใช่เพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าเขาไม่ทำเรื่องนิรโทษเพราะว่าเขากลัวความขัดแย้งเนี่ยโอ้โหเรื่องอื่นที่เขาทำก็สร้างความขัดแย้งเยอะแยะทำไมไม่หยุดทำบ้างเพราะฉะนั้นความเป็นจริงคือเขาไม่ได้กังวลเรื่องความขัดแย้งถ้าความขัดแย้งนั้นเขาได้อะไรถ้าเขาขัดแย้งเรื่อง500,000 ล้านแต่เขาได้ตังค์500,000 ล้านมันเยอะนะตังค์นี้เอาไปนำไปสู่การหาเสียงได้พอแจก500,000 ล้านเสร็จประชาชนก็บอกโอ้นี่ไงเงินเศรษฐานี่เงินอุ้งอิงไปเลือกกันอีกไหมเรารับรองถ้าเลือกตั้งรอบหน้าถ้ากู้เงินแจกผ่านเนี่ยนะเราเห็นเพื่อไทยหาเสียงแน่นอนเป็นไงล่ะทำมาแล้วเราทำมาแล้วเราแจกมาแล้วคนละ10,000ไม่เคยมีใครคิดรอบหน้าพี่น้องเลือกเราเอาไปเลย20,000เพิ่มอีก10,000จัดไปเลยจัดไปเลยเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเขาไม่กังวลหรอกถ้าเขาได้ประโยชน์แต่ปัญหาคือเรื่องนี้เขาเนี่ยเขาไม่ได้อะไร